รักเลือกได้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ย่านสายไหมด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางทำให้น้องๆสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างแม่เรียกได้ว่าสิ่งแวดล้อมดียิ่งทำให้การเรียนรู้ดีขึ้นไปด้วยครับชัดๆหน่อยน้องๆจากโรงเรียนอะไรครับอยากถามน้องๆว่าเราเป็นคนรักกันเป็นแฟนกันเนี่ยยืมสตางค์กันจำเป็นต้องคืนไหมฝั่งนี้บอกคืนชัดเจนได้ยินเขาว่าก่อนนะนี้ทำรายการนี้มา10ปีไม่เคยเจอหัวข้อนี้มาก่อนนะครับหัวข้อใหม่ล่าสุดสาวๆกันแล้วกันนะสาวๆกันแล้วกันนะคะเอาประเมินแฟนคลับเราเยอะนะเนี่ยหนูสวยค่ะสเปคหนุ่มของมุกเป็นยังไงใครก็ได้ค่ะเข้ามาเลยค่ะตอนนี้โสด FB นะคะมุกคณิษฐาธนาธรค่ะโอ้ได้หมดมาพร้อมสโลแกนด้วยนะคะไม่ต้องรอขึ้นวาร์ปให้ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวขึ้นเองขายของเองเลยสมมุติว่ามีแฟนสักคนนึงค่ะคบกันรักกันค่ะวัยเดียวกันค่ะยืมเงินกันจำเป็นต้องคืนไหมจำเป็นค่ะสุดๆถ้าเกิดว่าหนูเป็นคนยืมเขาไม่ต้องคืนก็ได้ค่ะ เอาใหม่ๆๆสมมุติว่าเขายืมหนูนี่มุกคือช็อตจริงๆช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานแล้วได้ตามมาใช้แล้วขอยืมสัก40ขอสัก40ยืม40พอยืมทีเอา40เองอ่ะ40ขอกินก๋วยเตี๋ยวคืนนี้ก่อนกลับบ้านเนี่ยหิวมากเลย40ผ่านไป2อาทิตย์มันเนียน40เงียบหายไป40นะหนูจะทวงมั้ยทวงมั้ย40แฟนหิวไม่มีตังค์ไม่มีตังค์กินข้าวแล้วอ่ะทวงค่ะเฮ้ยได้ๆอาจจะต้องมีสเต็ปในการทวงเดี๋ยวพี่ขอเล่นละครหน่อยอย่างพี่ฟ้านี่พอตรงสเปคบ้างมั้ยคะมุกได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะอย่างนี้ไม่ขนาดนั้นอีกเหรอยังค่ะได้ดีกว่านี้ค่ะเป็นผู้หญิง2020ต้องมั่นใจในตัวเองสมมุติว่าฟีฟ่าคือเรียกว่าหาเงินเองแล้วเดือนนี้คือจ่ายค่าทงค่าเทอมน้ำช็อตจริงๆยืมมุกคือไป40บาทลืมคืนพี่อยากรู้ว่าหนูจะมีวิธีการทวงหนี้ยังไงให้แบบว่ารักษาน้ำใจแฟนให้มากที่สุดแบบซอฟๆน่ารักอ่ะวันนี้ก็แบบว่าคนนี้ก็เพิ่งจะแบบว่าพาหนูเดินไปส่งที่บ้านก่อนที่จะส่งเข้าถึงบ้านหนูก็ทวงเลยหน้ารั้วบ้านหนูเลยแอคชั่นเฮ้ยตัวเองจำได้ป่ะ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วว่าตัวเองยืมตังค์เขาไปอ่ะกี่บาทนะ20เฮ้ยใช่หรอเนียนมากใช่สิฉลาดจริงเว้ยฉลาดจริงเฮ้ยใช่20บอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอดูบัญชีก่อนเฮ้ยตัวเองมัน40อ่ะไม่ใช่20ไม่ใช่20ใช่หรอเฮ้ยเขาว่าไม่ใช่มีการยืนยันนะเฮ้ยตัวเองเขาว่าไม่ใช่ตัวเองแต่ว่าตัวเองเมื่อไหร่จะคืนเขาอ่ะชัดหน้าตอนประมาณตี2เฮ้ยเราต้องเป็นแฟนกันมาถึงชัดหน้าเลยเหรอเฮ้ยคุ้มอยู่นะ20ได้เป็น1ชาติหน้าฟีฟ่าต้องพยายามไม่คืนเพราะมันไม่มีจริงๆเราต้องพยายามทัวร์แบบน่ารักตัวเองแต่ว่าแบบ
เราเป็นแฟนกันถ้ามีปัญหาเรื่องเงินน่ะมันก็ไม่ดีป่ะเดี๋ยวเราจะคาแข็งใจกันน่ะไม่เอาไม่เอาเขายังอยากเป็นแฟนกับตัวเองต่อไปอ่ะไม่มีเลยอ่ะตัวเนี้ยดูดิเฮ้ยไม่เป็นไรไม่มีเลยจริงเหรอไม่มีหรอเฮ้ยงั้นไม่เป็นไรแต่ว่าห้ามเลิกกับเขานะจนกว่าจะคืนตังค์อ่ะอ๋ออ้าวปอมเมอร์คนนี้เลยดีกว่าตัวแม่เลยดีกว่าเอามาพี่น็อตเชิญมาสวัสดีค่ะเรียบร้อยมากเลยแคทวอล์คครับดนตรีหน่อยดนตรีดนตรีสวัสดีค่ะสเปคหนุ่มของเชอรี่เป็นยังไงคะอันดับแรกนะคะก็จะต้องมีรถค่ะแล้วก็มีบ้านค่ะค่ะแล้วก็รอค่ะโอเคแล้วก็ที่สำคัญนะคือ3คนนี้ต้องมารู้จักกันค่ะโอ้ย3คนไม่ใช่คนคนเดียวด้วยค่ะโอ้ไอดอลจริงเลยแหมเชอรี่คะแฟนยืมตังค์เนี่ยอรุมอร่วยหรือต้องคืนไม่ต้องคืนก็ได้ค่ะเพราะว่ารักคือการให้ค่ะสองร้อยต้องคืนไหมสองร้อยสองร้อยไม่ต้องค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามากไปก็ควรจะคืนนะคะสมมุติว่าเวลาไปทานข้าวเงี้ยไปกับหนุ่มเงี้ยเราคิดว่าแบบควรต้องแชร์กันไหมหรือว่าให้หนุ่มเลี้ยงดีกว่ามันก็แล้วแต่สถานการณ์ค่ะถ้าแพงไปหนูว่าไม่ไหวก็คือก็คือต้องแชร์กันนะคะอ๋อถ้าเกิดว่าแพงเกินไปก็แชร์กันใช่แต่เล็กๆน้อยก็ผัดกันเลี้ยงได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะมาเรามาลองโหวตหน่อยกันแล้วกันนะครับค่ะเดี๋ยวมาดูว่าทางห้องนี้คิดยังไงนะคะเป็นแฟนกันยืมสตางค์ต้องคืนไหมน้องๆลงความเห็นว่าต้องคืน 71.14% ไม่ต้องคืน 28.86% ไวรักไวเรียนแบบนี้ยืมแล้วต้องคืนไหมครับ Love Tutorขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเวลาที่เราให้ไปเนี่ยเราให้ได้สักแค่ไหนมากกว่าเนาะถ้ามันไม่มากเกินไปเราก็ไม่อยากทวงใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมากเราต้องทวงใช่ไหมครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไปยืมพ่อแม่มาให้อีกคนเนี่ยต้องทวงแน่นอนใช่ไหมครับใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเราเช็คแล้วว่าอีกเงินจำนวนนั้นเอาไปใช้ในทางที่ไม่สมควรเนี่ยเราก็มักจะทวงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดหิวข้าวจะแย่แล้วขอกินก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องให้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาไม่คืนเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะรักกันใช่ไหมครับนั่นสิผมถึงว่าในกรณีแบบนี้เรื่องเงินทองถึงมันจะเป็นเรื่องบาดใจเนี่ยแต่ถ้าเราเริ่มฝึกครับตั้งแต่ในวัยเรียนเนี่ยในวัยเรียนเนี่ยนะเพราะว่าเราอันที่หนึ่งเราต้องมีอิสระทางการเงินครับและอีกอันหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างต้องใช้ร่วมกันเราจะเห็นว่าหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยคนบางคนเนี่ยเลิกลากันไปเพราะกระเป๋าใครกระเป๋ามันก็เลยไม่มีใครยอมใครมาทะเลาะเลิกเลยก็อีกพวกหนึ่งฝากหนึ่งเก็บไว้อย่างดีเลยนะไม่ให้อีกคนใช้อะไรเงี้ยอันนี้ก็มีปัญหานั้นเขาก็จึงเขานี่หมายความว่านักวิชาการทั้งหลายก็เริ่มทำสถิติแล้วดูว่าวิธีไหนมันดีที่สุดก็พบว่าถ้ามีสัมพันธภาพที่ยืนยาวและจริงจังแล้วนะควรจะมีเงินของเราแล้วก็เงินของเธอแล้วก็เงินของฉันโดยที่เงินส่วนใหญ่ควรจะเป็นเงินของเราที่ใช้งานร่วมกันแล้วใช้เพื่อประโยชน์ของครอบครัวแต่บางครั้งบางคราวเงี้ยอย่างพี่ภูมิเงี้ยถ้าเกิดแกไม่มีบ้างแกจะไปซื้อเสื้อแปลกๆหรืออะไรต่างๆเงี้ยแล้วไปบอกภรรยาซึ่งภรรยาไม่เห็นด้วยก็จะทะเลาะกันเปล่าๆครับนะหรืออย่างภรรยาเกิดจะไปซื้อกระเป๋าแพงๆซื้ออะไรแพงๆซึ่งสามีไม่เห็นด้วยก็อาจจะเกิดเรื่องงั้นถ้าเกิดเราแบ่งเป็นสัก3ส่วนแบบเนี้ยคนที่เป็นคู่จริงๆเนี่ยจะพบว่าสัมพันธภาพเรื่องเงินจะมีปัญหาน้อยลงแต่สำหรับวัยรุ่นน้องๆก็รู้เรายังไม่มีเงินของเราเองถูกต้องไหมครับฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกให้แฟนของเราเข้าใจว่าเรื่องยืมไม่เป็นไรแต่คืนเราเถอะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็ตอบพ่อแม่เราลำบากเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยแฟนเรายืมเงินเป็นประจำเลยพ่อแม่เราเขาจะยกเราให้ไหมเขาก็ไม่ให้แต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายเรายืมเงินแฟนเราผู้หญิงแล้วเราคืนทุกทีมีอะไรต่างๆดีแบบนั้นเราเป็นต่อไหมฝากอีกแฟนเขาให้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ซะสำหรับผมก็ตอบได้เลยว่าถ้าเราฝึกคืนตั้งแต่วันนี้เราก็จะเป็นคนดีในสังคมจริงไหมครับเพราะนั้นคืนเถอะอย่ามุบมิบเลยขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยครับคุณพรศักดิ์สุรราช